เหมือนว่าเรื่องทรงผมปัญหาบนหัวเด็กจะกลับมาเป็นปัญหาของผู้ใหญ่อีกครั้งแล้วนะครับหลังจากที่กลุ่มนักเรียนเลวนั้นได้มีการโพสต์ภาพการก้อนผมนักเรียนเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าเสาธงหลังจากที่มีการโพสต์เรื่องนี้ออกไปนะครับก็ทำให้กระแสสังคมนั้นวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายและก็เป็นการเติมเชื้อไฟเข้าไปอีกนะครับหลังจากที่ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้ออกมาบอกว่าครูมีเจตนาดีและก็ไม่มีเด็กนักเรียนคนไหนออกมาร้องเรียนถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับสิ่งนี้เองนะครับก็นำมาสู่ความไม่พอใจอย่างหลายภาคส่วนแม้กระทั่งนางสาวตรีนุชเทียนทองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าทางกระทรวงศึกษานั้นได้มีกฎยกเลิกกฎกระทรวงเรื่องระเบียบทรงผมไปแล้วพร้อมกับให้สปท.ในพื้นที่นั้นตั้งคณะกรรมการตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรและก็หากมีความผิดก็ต้องดำเนินการไปตามนั้นนะครับพร้อมทั้งบอกวิธีลงโทษเด็กนักเรียนนะครับว่ามีทั้งหมด4วิธีนั่นก็คือว่ากล่าวตักเตือนทำทันบนตัดคะแนนประพฤติและก็ให้ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับพร้อมทั้งกล่าวถึงการยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องทรงผมเด็กนักเรียนนะครับที่มีการลงนามยกเลิกไปแล้วเมื่อวันที่16มกราคม2566ที่ผ่านมาครับนางอาลัยพรมชนะนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนั้นก็ได้ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีและก็ทางโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนะครับก็ยังยึดแบบทรงผมเดิมนะครับเพราะมองว่าสิ่งนี้นะครับสื่อให้ถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยรวมไปถึงทำให้เด็กฝึกกฎฝึกระเบียบวินัยไปในตัวด้วยและอีกอย่างนะครับเป็นการป้องกันอันตรายจากสังคมให้เด็กอีกทางหนึ่งครับมันเป็นการฝึกวินัยและเป็นการส่งเสริมความเป็นไทยในมิติของความเป็นเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษาน่ะเพราะในโรงเรียนเนี่ย เราซ้อมการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยระเบียบนะคะเรื่องที่สำคัญมากก็คือถ้าเมื่อใดก็ตามมีจัดแต่งทรงผมก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายมีเรื่องของความสวยงามเข้ามาใช่ไหมคะเด็กก็อาจจะจัดเวลาไปกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งจริงๆก็ยังไม่ใช่เวลาของเขาสักทีเดียวที่จะต้องมุ่งไปในเรื่องของความสวยความงามขณะที่นายมณฑลภาคสุวรรณนะครับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะครับก็ได้ออกมาบอกในเรื่องนี้นะครับว่าโรงเรียนเอกชนนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนักนะครับเพียงแค่ว่าให้เด็กนักเรียนนั้นมีทรงผมที่ไม่รกรุงรังและก็มีความเหมาะสมเพราะว่าทางเอกชนนั้นเชื่อว่านะครับสิ่งนี้ไม่ได้ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการศึกษาของเด็กครับเรื่องเล็กนะแต่ทำเป็นเรื่องใหญ่เหมือนมือหัวนะครับยึดหลักอย่างเดียวก็คือทรงผมเนี่ยมีในชนยึดหลักเดียวต้องสุภาพนะครับสุภาพไม่รกรุงรังนะครับรวบผมให้เรียบร้อยนะครับไม่ทำสีผมที่เกินเหตุนะฮะสุภาพรวมเนี่ยเราเก็บสถิติไว้สองสามปีย้อนหลังนะโรงเรียนก็เก็บมาแล้วก็สมาคมได้รับรายงานว่ารายงานให้สช.ท่านรัฐมนตรีประชาชนได้ทราบท่านในการก็เรื่องของไม้ทรงผมแล้วไปโดนทำไม่ดีไม่ร้ายไม่ได้มีตรงนี้นะครับเรียนแต่ว่าอาจจะมีแค่คุณครูไปตัดผมนะว่าแต่ก่อนเนื่องจากตามกฎกระทรวงนะผมโยงผมยาวก็จะมีตรงนี้ที่ร้องเรียนมาแล้วก็ตีตีก็ประมาณสองสามรายการก็แก้ปัญหาไปแล้วส่วนเรื่องไว้ผมยาวแล้วไปโดนทำไม่ดีไม่ชอบหรือไว้แบบไม่เหมือนสภาพนักเรียนเนี่ยเราทำความเข้าใจนักเรียนเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะดูเรียบร้อยดูสวยงามในเรื่องของสำหรับขั้นตอนการออกกฎทรงผมที่ทางกระทรวงศึกษาธิการผลักภาระให้กับโรงเรียนหรือว่าแก้กฎระเบียบใหม่นะครับก็คือจะต้องมีการประชุมร่วมกันโดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนนั้นนะครับหารือร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาตัวแทนผู้ปกครองตัวแทนครูตัวแทนนักเรียนแล้วก็ตัวแทนผู้นำชุมชนนั้นๆ นะครับจากนั้นก็นำผลประชุมนะครับไปให้ทางอสจ.นะครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆเป็นประธานนะครับหลังจากนั้นก็จะหารือกันเพื่อหาทางออกและก็กำหนดกฎระเบียบเรื่องทรงผมต่อไปครับและสิ่งนี้เองนะครับก็ทำให้ดูเหมือนว่าปัญหาเรื่องทรงผมเด็กนักเรียนนั้นจะไม่ได้รับการแก้ไขเพราะหากดูดีๆแล้วนะครับมันก็จะกลับวนลูปไปสู่จุดเดิมคือจุดที่เด็กนักเรียนออกมาเรียกร้องถึงต้นตอของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกครับเคลียร์นะจบไหม